เรามาดูตัวอย่างของการให้บริการ e-marketplace จากอาลีบาบากันสักนิดนึงนะคะผมทำธุรกิจในนามของบริษัทอามาโก้โปรดักชันนี่ประมาณ22ปีซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นทั้งอุตสาหกรรมและภาคยานยนต์โดยทั่วไปแล้วเราจะส่งออกเป็นหลักประมาณ 80% ในการเอ็กซ์พอร์ตส่วน 20% ขายภายในประเทศคือการที่ออกมาเป็นทำธุรกิจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะใฝ่ฝันเริ่มต้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากเนื่องจากว่าเรามีทุนน้อยแล้วก็มีการขยายตลาดได้ลำบากมากโดยเรามีคนงานอยู่เพียงไม่กี่คนสักประมาณไม่เกิน5คนเราจะไปตลาดต่างประเทศเป็นหลักเลยนะครับเราจะมีทีมงานต่างประเทศก็มาหาลูกค้าตามปกติซึ่งเราพยายามที่จะเยี่ยมลูกค้าให้ได้มากที่สุดที่มากได้หรือพบปะกับผู้ที่จะมาซื้อของเราให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ก่อนหน้าที่จะใช้อาลีบาบานะครับที่วิธีการไปสอบหาข้อมูลหรือว่าไปต่างประเทศนะครับไปหาลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้าง1อันดับแรกเลยก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นนะครับในการเดินไปทางไปหาต่างลูกค้าเนี่ยต่างประเทศแต่ละครั้งนะครับก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางขอไปขอข้อมูลกับทางกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยบางทีข้อมูลเนี่ยไม่อัปเดตนะครับเราก็ต้องเหมือนกับว่าส่งอีเมลไปเป็นร้อยนะครับบางทีตอบกลับมาแค่1หรือแค่2เองเท่านั้นเองครับก็เริ่มมาจากว่าเราเนี่ยมีทำเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามีคนเข้ามาชมค่อนข้างน้อยครับก็เลยคิดว่าตลาด B2B เนี่ยก็เป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาชมเว็บไซต์เราได้เข้ามารู้จักเราได้ครับก็ตอนที่เริ่มใช้อาลีบาบาครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือน B2B อื่นๆหรือเปล่านะครับแต่พอได้มาลองใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเราสามารถที่จะแบบได้พูดคุยกับลูกค้าเริ่มรู้สึกว่าได้คุยกับผู้ลูกค้ามากขึ้นนะครับรู้สึกว่าอาจจะใช่ที่เรากำลังมองหาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนใจในสินค้าของเราจริงๆในส่วนที่ว่าเป็นผู้ซื้อจริงๆครับถึงแม้ว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นฟรีเมมเบอร์ก็ตามครับก็หลังจากที่ได้ใช้อาลีบาบาครั้งแรกนะครับก็เริ่มรู้สึกว่ามีレスปอนจากลูกค้านะครับก็เลยได้ไปคุยกับทางคุณสุภสินนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะลองใช้อย่างเงี้ยแบบที่เป็นถาวรเลยนะเหมือนกับว่าใช้ในการโปรโมทเว็บไซต์ของเราได้ผลที่เราได้รับจากเราเมื่อเรารู้จักอาลีบาบาแล้วเราลองใช้อาลีบาบาแล้วเนี่ยเขาเมลมาหาเราเยอะมากกว่าปกติเลยก็ก่อนที่จะมาใช้อาลีบาบานะครับส่วนใหญ่ก็ตลาดเราเนี่ยก็จะเป็นตลาดหลักอยู่ที่ Southeast Asia แต่พอหลังจากที่ได้ลองมาใช้อาลีบาบาแล้วอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเราก็ได้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปอย่างเช่นรัสเซียจอร์เจียนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเมื่อกี้เราเปิดประตูสู่global หลังจากที่ใช้อาลีบาบามาสักระยะหนึ่งนะครับก็ยอดขายในแต่ละปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับก็จะประมาณ10% ในทุกๆปีนะครับแต่หลังจากที่มีอาลีบาบาเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าในขณะที่ลูกฐานลูกค้าเก่าเราเนี่ยเราคิดว่าลูกค้าอาจจะมีกำลังซื้อน้อยลงนะครับเราก็จะพยายามที่จะเข้าอาลีบาบามากขึ้นเพื่อเสิร์ชหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเมนเทนในส่วนที่หายไปได้ครับก็การที่ยังสมัครเป็น Gold Members นะครับตอนนี้ก็ประมาณ5ปีแล้วนะครับก็หลังจากที่สมัครเป็น Gold Members แล้วนะครับสิ่งแรกที่สามารถเห็นได้เลยนะครับก็คือพอเราคีย์สินค้าของเราเองเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์อาลีบาบานะครับของเราเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ต้นนะครับซึ่งเช่นกันในขณะที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซอร์ซิ่งลูกค้าก็จะเห็นเราเนี่ยอยู่ในอันดับต้นเช่นกันนะครับในการเข้ามาขอ Enquiry ก็ดีนะครับหรือว่าเข้ามาถามเกี่ยวกับราคาสินค้าก็ดีในตอนที่เป็นฟรีเมมเบอร์อยู่นั้นเองนะครับก็ Enquiry ก็จะเฉลี่ยวันนึงก็จะประมาณ1หรือ2นะครับก็ในแต่ละวันนะครับแต่พอหลังจากที่เป็น Gold Member แล้วเนี่ยนะครับ Enquiry เข้ามาเนี่ยก็อย่างในวันแต่ละวันเนี่ยก็ประมาณ10นะครับเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าตอบลูกค้านะครับแล้วก็สามารถเพิ่มฐานลูกค้าแล้วก็ให้เหมือนกับว่าเพิ่ม
opportunity นะครับหรือเพิ่มโอกาสเนี่ยในการที่จะ approaching ลูกค้าได้มากขึ้นเมื่อเรารู้จักอาลีบาบาแล้วใช้ชาแนลทางด้านอาลีบาบาแล้วเนี่ยเราสามารถที่เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมานั่งวางแผนมานั่งว่า เราจะขยายตลาดในด้านทิศทางไหนมีการโปรโมชั่นแบบไหนแต่ที่เราจะเอาเวลาเนี่ยไป เสียเวลาอยู่ในต่างประเทศเป็นหลักหนึ่งก็คือว่าเป็นเพราะเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคุณมีสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นเพราะเรามีเว็บไซต์นะครับที่ซัพพอร์ตเราที่ดีทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจในคุณภาพได้ในระดับนึงว่าเราเป็นซัพพลายเออร์ที่ดีแน่นอนปัจจุบันนี้ผมเดินเข้ามาในโรงงานผมเห็นคนงานทำงานมีออเดอร์มีเสียเครื่องจักรมีการส่งของทุกอย่างผมมีความภูมิใจที่เราทำมาตั้งแต่เมื่อ22ปีแล้วจนปัจจุบันนี้เรามีความภูมิใจมากที่ธุรกิจเราเติบโตเราหวังว่าธุรกิจเราจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆพร้อมทั้งอาลีบาบาซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้เราเติบโตมาด้วยในครั้งนี้ด้วยสรรพสินค้ามาซี่ให้บริการค้าปลีกเสื้อผ้าเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านก่อตั้งในปีคริสตศักราช1858และเป็นกิจการเก่าแก่ที่มีอายุกว่า150ปีแต่ก็พัฒนาและมีสาขากว่า789แห่งกระจายทั่วสหรัฐอเมริกามาซี่ก็พัฒนาธุรกิจค้าปลีกอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและอีคอมเมิร์ซร่วมสมัยตัวอย่างจากคลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นตอบสนองความสะดวกในการช้อปปิ้งสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 25-54 ปีด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ www.marcys.com นำเสนอสินค้าและเข้าถึงลูกค้าด้วยบริการโฆษณาผ่านคำค้นหาของ Google หรือ Google AdWords ออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามและจัดการข้อมูลอย่างสะดวกต่อการใช้งานทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือซึ่งมีเพียงลูกค้าจะเลือกสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้นแต่ Marcy ยังพยายามดึงดูดให้ลูกค้าที่เดินทางเข้ามาใกล้กับที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าได้เข้ามาชมและช้อปปิ้งสินค้าจริงภายในห้างสรรพสินค้าอีกด้วยโดยใช้ระบบนำทางและเชื่อมโยงกับบริการของพนักงานเสนอขายมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสบการณ์ช้อปปิ้งให้สูงสุดกับลูกค้าตามช่องทางวิธีสถานที่และเวลาจับจ่ายที่ลูกค้าสะดวกสูงสุด Customization หรือ Personalization หมายถึงการปรับแต่งสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ใช้ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีที่หลากหลายสามารถอำนวยให้กิจการปรับแต่งสินค้าบริการข้อมูลที่เหมาะสมหรือที่สอดคล้องกับคำต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มกรณีนี้เราเรียกว่า customization นะคะหรือแม้แต่ลูกค้าเฉพาะรายเราเรียกว่า personalization อีกทั้งสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งได้จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าผ่านเว็บไซต์โดยเฉพาะการปรับแต่งสินค้าเพื่อการค้าหรือ commerce customization จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านั้นมีความพิเศษเฉพาะสำหรับเขาคนเดียวซึ่งจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเลือกใช้บริการทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกิจการหรือคู่แข่งอีกด้วยในการจัดการการตลาดแบบ customization กิจการจะต้องศึกษาความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะคล้ายคลึงลักษณะเดียวกันขณะที่ personalization กิจการต้องศึกษาความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายเป็นรายบุคคลตามประโยชน์ที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายจะได้รับจากสินค้าหรือบริการของกิจการสิ่งที่สำคัญก็คือกิจการต้องสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการตามความต้องการเฉพาะนั้นได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าซึ่ง
ปัจจัยที่ทำให้การตลาดแบบ Customization และ Personalization เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเป็นเพราะว่าผู้บริโภคในยุค ปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงและต้องการคงรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เฉพาะของตนไว้จึงต้องการสินค้าหรือบริการที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนดังกล่าวได้และปฏิเสธที่จะซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการทั่วไปที่เป็น standardization ที่ไม่แตกต่างและไม่สะท้อนตัวตนหรือนิยมของเขากิจการที่ปรับแต่งสินค้าหรือบริการให้เป็น customization และ personalization นอกจากจะสามารถสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงผูกพันกับสินค้าหรือบริการหรือแบรนด์ของกิจการได้มากยิ่งขึ้นลึกซึ้งเหนียวแน่นยิ่งขึ้นตัวอย่างของ customization ในบริบทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กิจการสามารถนำเสนอได้ในลักษณะของสินค้าที่ถูกออกแบบมาล่วงหน้าตามมาตรฐานแต่ยังไม่เป็นสินค้าสำเร็จตัวอย่างของเว็บไซต์ที่นำเสนอนี้เป็นแว่นกันแดดและออกแบบระบบในเว็บไซต์ให้ผู้ซื้อสามารถเลือกเลนส์มีเลนส์จำนวนหนึ่งให้เลือกกรอบแว่นมีกรอบแว่นจำนวนหนึ่งให้เลือกสีมีสีจำนวนหนึ่งให้เลือกออกแบบพิมพ์ลายมีลายจำนวนหนึ่งให้เลือกลูกค้าสามารถตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมมีอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจำนวนหนึ่งให้เลือกจนกลายเป็นแว่นกันแดดที่พิเศษเฉพาะสำหรับผู้ซื้อคนนั้นเท่านั้นส่วนตัวอย่างของ personalization กิจการสามารถนำเสนอได้ในลักษณะการเตรียมองค์ประกอบสินค้าไว้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ระบุทางเลือกให้ผู้ซื้อสามารถประกอบเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลกเช่นเครื่องสำอางหรือน้ำหอมที่ลูกค้าปรุงแต่งกลิ่นและสีตามใจชอบของตัวเองเป็นต้น Omnichannel หรือ Offline Online Integration เป็นการบูรณาการช่องทางการจัดซื้อออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกช่องทางเนื่องจากการแข่งขันทางการค้าในอนาคตซึ่งลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถเข้าถึงทั้งข้อมูลและสินค้าบริการได้จากหลากหลายช่องทางกิจการจึงจำเป็นต้องสร้างและผสานช่องทางการสื่อสารและช่องทางจำหน่ายทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าและบริการได้จากทุกที่ทุกเวลาโดยสะดวกตามต้องการซึ่งมีนัยยะกว้างกว่ามัลติแชนเนลโดยกิจการสามารถใช้ประโยชน์จากแนวทางออมนิแชนเนลที่รวมอีคอมเมิร์ซและเอ็มคอมเมิร์ซผ่านโทรศัพท์มือถือเข้าไว้ด้วยกันรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการสร้างและผูกสัมพันธ์กับลูกค้านำเสนอข้อมูลและประสบการณ์การใช้สินค้านำเสนอสินค้าทั้งในช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์นำเทคโนโลยีแสดงสินค้ามาใช้ภายในร้านและสร้างพื้นที่จำหน่ายออนไลน์ด้วยเราเพิ่งจบเนื้อหาของ e-business ไปนะคะแล้วในคลิปลำดับต่อไปก็จะว่าด้วยเรื่องของ e-commerce ค่ะติดตามชมนะคะ